นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่ร้องทุกข์กับบรรจงนำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับคุณผู้ชมครับมีการร้องทุกข์มาบอกว่าเนี่ยมีพื้นที่ที่อยู่ใต้สะพานข้ามแยกแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีกลายเป็นสถานที่ที่คนเร่ร่อนเนี่ยมายึดแล้วก็เอามาเป็นที่อยู่นะฮะรวมไปถึงได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากว่าเนี่ยนอกจากกองเข้าของเอาไว้เต็มแล้วมีการอุจจาระปัสสาวะเรี่ยราดสกปรกส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านแถวนั้นวันนี้เราส่งทีมงานของเราครับคุณเนยณัชนิดลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้ครับร้องทุกข์กับบรรจงวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านมีการร้องเรียนผ่านรายการนะคะเขาได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาเรื่องของคนเร่ร่อนนะคะมีการขนข้าวขนของอพยพมาปักหลักอาศัยอยู่บริเวณใต้สะพานนะคะซึ่งเป็นสะพานข้ามแยกประชาราษฎร์ริมถนนเลี่ยงเมืองนนท์สิ่งที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบให้คุณผู้ชมดูแบบนี้ค่ะจุดที่ยืนรายงานนะคะนี่คือบ้านของชาวบ้านนะคะถัดไปแค่เพียงข้ามถนนนะคะเป็นจุดใต้สะพานที่ทางกลุ่มคนเร่ร่อนเขามาพักอาศัยเรื่องของกลิ่นค่ะกลิ่นอุจจาระกลิ่นปัสสาวะเขาบอกว่าโอ้โหบางวันอยู่ไม่ได้ลมพัดแรงๆนี่กลิ่นแรงมากๆนะคะแล้วก็เรื่องของทัศนียภาพที่มันดูจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านกันหน่อยค่ะความสกปรกเนี่ยของคนที่เขาไม่อยู่รุ่นนี้นะคะจริงๆมันมีเขาไม่อยู่หลายรุ่นแล้วแต่รุ่นนี้เขาสกปรกแล้วก็ของเยอะมากเลยแล้วก็เหมือนขับถ่ายก็อยู่ในบริเวณนั้นนะคะกลิ่นมันก็จะออกมาบางทีเขาก็จะมีเผาสายไฟเผาอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่ากลิ่นมันก็จะเข้าไปในบ้านก็จะมีกลิ่นเข้าไปรบกวนตลอดอะไรเงี้ยค่ะคือถ้ารุ่นก่อนๆเนี่ยพอเราบอกเขาจะช่วยเหลือเราก็รักษาความสะอาดดีเราก็อยู่กันโดยดีมาตลอดก็ไม่มีอะไรแล้วพอมาเป็นคนเร่ร่อนรุ่นเนี้ยค่ะเขาก็ทีนี้ไปฉี่ตรงโซนหน้าบ้านพี่เลยพี่ก็ไปเตือนแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นแถมทำเป็นที่อ่ำน้องอ่ำน้ำเรียบร้อยเวลาพี่ไปเตือนเนี่ยพี่ก็จะอย่างคนที่แปลกหน้าเนี่ยก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าพี่ทำงานไม่ค่อยได้อยู่บ้านมีแม่พี่อยู่คนเดียวถ้าเกิดว่าคนที่เขาเข้าใจดีก็ดีค่ะเราก็ดีด้วยแต่บางคนที่เขาไม่เข้าใจเราก็ไม่นี่เลยเพราะว่าบางทีแม่อยู่คนเดียวพี่ก็เป็นห่วงก็คือแจ้งไปหลายครั้งแล้วแต่ก็เงียบหมดเลยจนต้องเข้าไปแจ้งในเพจจังหวัดนนท์น่ะก็มีคนเข้ามาดูแต่ก็ไม่ได้จัดการอะไรเด็ดขาดอะคะก็อยากให้หาพื้นที่ให้คนเร่ร่อนที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งมากกว่านี้อะค่ะเพราะว่าถ้ามาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเนี่ยมันก็เดือดร้อนกันหมดแถวนี้ฝากร้องทุกข์กับบรรจงนำเสนอความเดือดร้อนหน่อยค่ะทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงประสานไปยังนายเสมาเบ้าพูนทองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรีเพื่อประสานงานและแจ้งข้อมูลที่ทางชาวบ้านมีการร้องเรียนผ่านรายการให้รับทราบซึ่งทางผู้อำนวยการแขวงให้ข้อมูลว่าพื้นที่ใต้สะพานข้ามแยกประชาราษฎร์ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีนั้นก่อนหน้านี้แขวงทางหลวงเคยจัดระเบียบไปแล้วและได้มีการทำรั้วรอบขอบชิดเพื่อป้องกันไม่ให้คนเร่ร่อนเข้าไปอยู่อาศัยแต่ก็ยอมรับว่าแม้จะมีรั้วกั้นแล้วก็ยังคงมีการลักลอบเข้าไปในพื้นที่และใช้พื้นที่เป็นที่พักอาศัยอยู่ขณะนี้ทราบเรื่องดังกล่าวจากทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงแล้วและทางแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรีจะประสานต่อไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในการร่วมกันจัดระเบียบเนื่องจากกลุ่มคนเร่ร่อนถือเป็นกลุ่มเปราะบางจำเป็นจะต้องหาที่พักอาศัยให้ส่วนเรื่องขยะที่อยู่บริเวณใต้สะพานนั้นเป็นส่วนรับผิดชอบของทางแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรีซึ่งจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปจัดระเบียบให้เรียบร้อยต่อไปค่ะทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงนะคะเราได้ประสานโดยตรงไปยังผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรีขณะนี้ทราบเรื่องแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าให้การช่วยเหลือพร้อมกับจัดระเบียบพื้นที่ที่มีการร้องเรียนต่อไปค่ะข่าวเวิร์กพอยต์ช่วยคนไทยและไขความจริงเกียรติศรีน้อยถ่ายภาพณัชชนิดเทียนน้อยรายงาน